بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญเพิ่มพูนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่ผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่น้องครับวันนี้เราขึ้นบทใหม่นะครับกับบทที่ขึ้นหัวข้อว่าบาบุนฟีศอลาติตตะรอวีฮวะอะห์กามิฮานะครับบทที่ว่าด้วยกับเรื่องเกี่ยวกับละหมาดตะรอวีฮแล้วก็ฮุกมต่างๆของละหมาดตะรอวีฮนะครับมิมมาชะรออะฮูนบียุลฮุดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีชะห์รรอมฎอนัลมุบารอกีศอลาตุตตะรอวีฮนะครับก็ว่า1ในบรรดาสิ่งที่ท่านนบีแห่งทางนำก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บัญญัติไว้ในเดือนรอมฎอนอันมุบารอกเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนแห่งความจำเริญนะครับหนึ่งในสิ่งที่ท่านได้บัญญัติไว้นั่นก็คือการละหมาดตะรอวีฮ์นะครับวะฮิยะซุนนะตุนมุอักกะดะและมันเป็นสุนนะมุอักกะดะนะก็คือละหมาดตะรอวีฮ์นั้นเป็นสุนนะมุอักกะดะนะครับก็คือสุนนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับไม่ควรที่จะละทิ้งนะครับเป็นอันขาดนะครับซุมมิยัตตะรอวีฮะลิอันนันนาสกานูยัสตะรีฮูนฟีฮาบัยนะกุลลิอัรบะอิรอกอาตินที่มันถูกเรียกว่าตะรอวีฮ์นั้นนะครับเพราะว่าผู้คนนั้นได้ทำการพักผ่อนกันในระหว่างการละหมาดทุกๆ4รอกอะห์นะครับแล้วนะฮุมกานูยูตีลูนัสศอลาเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะจะทำการละหมาดกันอย่างยืดยาวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอารัมภบทนะครับหรือว่าคำขึ้นต้นของเชคซอลาห์บินฟาวซานบินอับดุลลาห์ฟาวซานนะครับที่กล่าวถึงเรื่องของการละหมาดตะรอวีฮ์นะครับว่าหนึ่งในบรรดาสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บัญญัติให้กับประชาชาติของท่านก็คือเรื่องของการละหมาดตะรอวีฮ์นะครับแล้วก็คำว่าตะรอวีฮ์นั้นนะครับเป็นรูปของย้ำนะครับก็คือเป็นรูปของพหูพจน์นะครับมุฟรัดของมันนั้นมาจากคำว่าตะรอวีฮ์นะครับคำว่าตะรอวีฮ์นั้นแปลว่าการพักผ่อนนะครับแล้วก็ตะรอวีฮ์ซึ่งเป็นรูปของย้ำก็น่าจะแปลว่าการพักผ่อนกันหลายยกนะครับสาเหตุที่เรียกเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมหรือว่าบรรดาชาวซะลัฟนั้นนะครับพวกเขาจะละหมาดกันยาวนะครับจะละหมาดกันจนกระทั่งเหนื่อยนะครับเมื่อเหนื่อยแล้วก็จะต้องมีการพักผ่อนนะครับท่านเชคซอลาห์บินฟาซานบอกว่าเขาพักผ่อนกันในทุกๆ4รอกอะห์นะครับตรงนี้เนี่ยผมขอเสริมนิดนึงนะที่เชคซอลาห์บินฟาซานไม่ได้แจกแจงรายละเอียดนะครับว่าทุกพักทุก4รอกอะห์นี่หมายความว่ายังไงนะครับพี่น้องบางคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าคำว่าพักทุก4รอกอะห์นี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราละหมาด4รอกอะห์รวดเลยนะครับเพราะว่าศอลาตุลไลลิมัสนานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงวิธีการละหมาดกลางคืนไว้นะครับว่าการละหมาดกลางคืนนั้นก็คือการละหมาดทีละ2ทีละ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าทุกๆ4รอกอะห์ในที่นี้คือละหมาด2รอกอะห์นะครับแล้วก็ให้สลามนะครับแล้วก็ละหมาดอีก2รอกอะห์แล้วก็ให้สลามหลังจากนั้นก็พักนะครับพักผ่อนนะครับเพราะว่า4รอกอะห์ของพวกเขาเนี่ยเหนื่อยแล้วนะครับก็เลยต้องมีการพักผ่อนกันบ้างนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าพักทุกๆพักในระหว่างทุกๆ4รอกอะห์นะครับเพราะว่าการละหมาดตะรอวีฮ์นะครับถ้าหากว่าเราขึ้นนะสู่รอกอะห์ที่3นะครับในละหมาดตะรอวีฮ์เนี่ยนักวิชาการบอกว่าก็เหมือนกับที่เราขึ้นสู่รอกอะห์ที่3ในละหมาดฟัจรีนะครับก็คือใช้ไม่ได้นะครับการละหมาดนั้นบาติลนะครับเป็นโมฆะทันทีเลยนะครับการละหมาดตะรอวีฮ์จะต้องละหมาดทีละ2แล้วก็ทีละ2นะครับอันนี้คือความหมายนะครับในย่อหน้าแรกนะครับต่อไปวะฟิอลูฮาจะมาอะตันฟิลมัสยิดอัฟฎอลนะครับแล้วก็การละหมาดวะฟิอลูฮาการละหมาดมันก็คือการละหมาดตะรอวีฮ์นะครับจะมาอะตันในสภาพที่เป็นญะมาอะห์นะครับ
เป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนจำนวนมากๆนะครับในมัสยิดนั้นถือว่าอัฟดอลอัฟดอลแปลว่าประเสริฐกว่านะครับฟะกอดศ็อลลาฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอัศฮาบิฮิฟิลมัสยิดลายาลีซุมมะตะอัคคอรอานิศ็อลาติบิฮิมคอฟันอันตุฟรอดอะลัยฮิมนะครับเพราะว่านะทำไมถึงบอกว่าการละหมาดเป็นญะมาอะห์ในมัสยิดนั้นประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เคยนำบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนะครับบรรดามิตรสายของท่านนั้นละหมาดในมัสยิดหลายคืนด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็นะครับซุมมะตะอัคคอรอานิศ็อลาติบิฮิมหลังจากนั้นท่านก็อะไรครับท่านก็ไม่ยอมที่จะออกมานำละหมาดพวกเขานะครับเพราะกลัวว่าการละหมาดตะเราะวีห์นั้นจะถูกกำหนดเป็นฟารดูเนี่ยเหนือพวกเขานะกะมาซะบะตะฟิซซอฮีฮัยนอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลาฟิลมัสยิดซาตะไลละตินวะศ็อลลาบิศอลาติฮินาสุนซุมมะศ็อลลามินัลกอบิลาติวะกะซุรันนาสุซุมมัจตะมะอูมินัลไลละติซาลิซะติอะวิรรอบิอะติฟะลัมยะคุรุจอิไลฮิมฮุวะภาวะมีเหมือนดังที่ปรากฏในซอฮีฮ์ทั้ง2เล่มรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทําการละหมาดนะครับในมัสยิดในค่ําคืนหนึ่งแล้วก็มีผู้คนนะครับจํานวนหนึ่งมาละหมาดตามการละหมาดของท่านแล้วพอคืนต่อมานะครับท่านก็ละหมาดอีกแล้วผู้คนก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอคืนที่3หรือว่าคืนที่4พวกเขาก็มารวมตัวกันนะครับในมัสยิดแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ออกมาหาพวกเขาเนี่ยฟะลัมมาอัสบะห์แล้วเมื่อเข้าสู่เวลาเช้ากอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่ากอดรออัยตุลลซีซะนะอ์ตุมفلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم นะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าแท้จริงฉันได้เห็นในสิ่งที่พวกท่านได้กระทำนะครับแต่ที่มันเป็นตัวห้ามฉันไม่ให้ออกมาหาพวกท่านนั้นนะครับแท้จริงไม่มีสิ่งใดห้ามฉันไม่ให้มาออกมาหาพวกท่านนอกจากว่าฉันกลัวว่าการละหมาดนั้นจะถูกกำหนดเป็นฟัรดูเหนือพวกท่านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับบรรยากาศที่เคยเกิดขึ้นในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่การที่เริ่มต้นการบัญญัติของการบัญญัติละหมาดตะรอวีห์นั้นนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาละหมาดที่มัสยิดนะครับ2คืนนะครับหรือว่า3คืนครับอันนี้เป็นความสงสัยในความไม่แน่ใจของผู้รายงานหะดีษนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาด2คืนหรือว่า3คืนท่านก็ใช้เขาก็เลยใช้คําว่าหรือว่าเพราะว่าเป็นอามานะห์นะครับในการรายงานหะดีษนะครับสรุปก็คือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นออกมาละหมาดกับบรรดาซอฮาบะห์2คืนหรือว่า3คืนนะพอคืนที่3หรือว่าคืนที่4นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อเห็นบรรดาซอฮาบะห์ออกมารวมกันมากขึ้นมากขึ้นครับก็ไม่กล้านะครับที่จะออกมานำละหมาดพวกเขานะเพราะนะเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่กล้าที่จะออกมานะเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอตื่นเช้ามาท่านก็มาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าที่ไม่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยนะไม่ใช่ว่านอนหลับทับสิทธิ์อยู่ในบ้านนะครับหรือว่าขี้เกียจนะหรือว่าไม่ได้รับรู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในมัสยิดไม่ใช่ทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้นะครับสายตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยนะครับแต่เหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ออกมาละหมาดนำละหมาดเหมือนเช่นที่เคยทำใน2คืนหรือ3คืนแรกนั้นเพราะท่านกลัวว่าถ้าหากว่าท่านออกมาทำอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งครบ29คืนหรือ30คืนในเดือนรอมฎอนเนี่ยกลัวว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการละหมาดตะรอวีห์นี้จะถูกกำหนดเป็นฟัรดูเหนือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จะเป็นการสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชาติของท่านแล้วก็จะทําให้เกิดความยากลําบากแล้วก็ประชาชาติของท่านนั้นไม่สามารถที่จะกระทําได้อย่างต่อเนื่องและก็สม่ําเสมอนะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชาติท่านนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นระมัดระวังเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับกลัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการที่จะสร้างความยากลําบากให้กับประชาชาติของท่านนะครับอันนี้คือเหตุการณ์และก็บรรยากาศนะครับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะซาลิกะฟีรอมฎอนครับท่านเชคซอลาห์บินฟะซานอธิบายต่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดนั้นอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับวะฟะอะลาฮาซอฮาบะตุฮูมินบะดีนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะของท่านนั้นก็ได้กระทําสิ่งดังกล่าวนั้นต่อหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้ววะตะลักกะตฮาอุมมะตุฮูบิลกอบูลแล้วก็ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รับเอาสิ่งนี้นะครับถ่ายทอดตกทอดสืบต่อกันมานะครับวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกอมามะอัลอิมามิฮัตตายันซอริฟะกุติบะละฮูกิยามุไลละนะใครก็ตามที่ยืนละหมาดร่วมกับอิหม่ามของเขาจนกระทั่งเสร็จสิ้นนะครับจะถูกบันทึกนะครับรางวัลเท่ากับเขายืนทั้งคืนนะครับวะกอละอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอีกว่านะครับมันกอมะรอมฎอนะอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนนะครับด้วยกับความอีมานศรัทธานะครับเชื่อมั่นนะครับด้วยความเชื่อมั่นศรัทธานะครับแล้วก็วะฮติซาบันแล้วก็หวังผลบุญตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปกรรมที่ผ่านมาของเขานะครับมุตตะฟะกุนอะลัยฮินะครับฟะยะซุนนะตุนซาบิตะตุนลายัมบะกีลิลมุสลิมิตัรกุฮาเพราะฉะนั้นมันก็คือการละหมาดตะรอวีห์นั้นเพราะฉะนั้นการละหมาดตะรอวีห์นั้นนะครับจึงเป็นซุนนะที่ซาบิตะนะที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแน่นอนนะลายัมบะกีลิลมุสลิมิตัรกุฮาไม่สมควรที่ผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นจะละเว้นนะการละหมาดตะรอวีห์นะครับอันนี้ก็คืออะไรครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะครับที่แสดงถึงความสำคัญของการละหมาดตะรอวีห์นะครับแล้วก็ผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับของการละหมาดตะรอวีห์นะครับที่ท่านเชคซอลานยกมา2ต้นด้วยกันนะก็คือต้นที่1บอกว่าใครที่ละหมาดร่วมกับอิหม่ามจนกระทั่งแล้วเสร็จเนี่ยได้ผลบุญกับเรายืนละหมาดทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็อีกหะดีษนึงบอกว่าใครละหมาดนะครับในเดือนรอมฎอนโดยมีเจตนา2อย่างก็คือ1เจตนาอันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสองก็คือเจตนาเพราะว่าอะไรครับหวังผลบุญตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะได้รับการอภัยโทษบาปกรรมความผิดของเขาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่นะภาคผลอันยิ่งใหญ่ของการละหมาดตะรอวีห์นะครับต่อไปนะครับขึ้นย่อหน้าต่อไปนะท่านเชคซอลาห์บินฟาซานพูดต่อว่าอัมมาอาดะดูรอกอาติฮาฟะลัมยัซบุตฟีฮิชัยอุนอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอัมรุฟีซาลิกะวาซิอะนะครับสำหรับจำนวนรอกอะห์ของละหมาดตะรอวีห์นั้นนะครับไม่มีหลักฐานหนึ่งหลักฐานใดปรากฏจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแม้แต่น้อยและเรื่องดังกล่าวนั้นนะเป็นสิ่งที่วัลอัมรุฟีซาลิกะวาซิอะนะในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่เปิดกว้างนะก็คือใครจะทำอย่างไรก็ได้นะครับกอละชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะนะท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะได้กล่าวเอาไว้นะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่าละฮูอันยุศอลลิยะ20รอกอะห์กะมาฮุวะมัชฮูรุนมินมัซฮะบิอะห์มัดวัชชาฟิอีนะครับเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะละหมาด20รอกอะห์เหมือนกับที่มันเป็นสิ่งที่มัชฮูรนะเป็นสิ่งที่รับรู้กันดีจากมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดก็คือมัซฮับฮัมบะลีนะที่บรรดาคุ้นเคยกับคําว่ามัซฮับฮัมบะลีนะครับที่มันเป็นสิ่งที่มัชฮูรนะเป็นสิ่งที่รับทราบรับรู้กันดีอย่างแพร่หลายนะจากมัซฮับฮัมบะลีแล้วก็มัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีนะครับวะละฮูอัน
يصلي ستا وثلاثين كما هو مذهب مالك นะหรือว่าเขามีแล้วก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะละหมาดซิตันวะซาลาซีนก็คือ36รอกอะเหมือนกับที่มันมีอยู่ในมัซฮับของมาลิกนะหรือที่บ้านเราเรียกว่ามัซฮับมาลิกีนะครับวะละฮูอันยุศอลลีอิห์ดาอัชเราะตะรอกอะวะซาลาซะตะอัชเราะตะรอกอะวะกุลลุนฮะซันแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะละหมาดนะฮะ11รอกอะนะแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะละหมาด13รอกอะห์วะกุลลุนฮะซันทุกอย่างที่กล่าวมานั้นถือว่าดีทั้งหมดนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะละหมาด20รอกอะห์นะครับไม่ว่าคุณจะละหมาดอะไรครับ36รอกอะห์นะครับไม่ว่าคุณจะละหมาด11รอกอะห์หรือไม่ว่าคุณจะละหมาด13รอกอะห์นะทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับคำว่า20รอกอะห์ในที่นี้คือหมายถึงละหมาดชัฟอย่างเดียวที่ไม่รวมวิเตสนะครับถ้ารวมวิเตสอีกก็อาจจะอีก3ก็เป็น23นะครับส่วน36รอกอะห์นี่ก็เหมือนกันก็ยังไม่รวมวิเตสถ้ารวมวิเตสก็จะถึงอะไรครับถึง39รอกอะห์นะครับแล้วก็ถ้าใครจะละหมาดนะครับ11รอกอะห์ก็มีตัวบทหลักฐานยืนยันสนับสนุนการกระทําของเขานะครับแล้วถ้าใครจะละหมาด13รอกอะห์ก็มีหลักฐานอีกเหมือนกันที่ยืนยันการสนับสนุนการละหมาดของเขาเพราะฉะนั้นเชคอุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ก็เลยบอกว่าวะกุลลุนฮะซันทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับฟะยะกูนุตักซีรุรอกอะติเอาตักลีลุฮาบิฮะซบิตูลิลกิยามิวะกิซารินะครับเพราะฉะนั้นจำนวนมากของรอกอะห์หรือจำนวนน้อยของรอกอะห์ก็คือจำนวนรอกอะห์จะมากหรือน้อยนั้นก็บิฮัสบีตูลิลกิยามิวิกวะกิซาริก็ขึ้นอยู่กับการยืนนานนะยืนยาวหรือว่ายืนสั้นนะครับเข้าใจไหมครับพี่น้องเขาบอกว่าไอ้จำนวนจะมากจะน้อยเนี่ยนะขึ้นอยู่กับว่ายืนนานหรือว่ายืนสั้นนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าหากว่าเราละหมาดแล้วอ่านยาวเนี่ยนะครับเราก็อาจจะถ้าเราสามารถทนที่จะยืนยาวๆได้เนี่ยนะครับเราก็ลดจำนวนรอกอะห์ให้น้อยลงนะครับเพื่อที่จะได้ละหมาดได้อะไรครับจะได้อ่านได้เยอะๆหน่อยแล้วก็ใช้เวลานานหน่อยนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะยืนนานๆได้นะครับรู้สึกมันเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะครับแย่เหลือเกินกับการที่จะยืนนานๆนะครับก็อะไรครับเพิ่มจำนวนรอกอะห์เข้าไปนะเพื่อที่จะได้ละหมาดได้เยอะๆหน่อยนะครับอันนี้คือความหมายของคำที่บอกว่าเพราะนั้นจะละหมาดจำนวนมากหรือละหมาดจำนวนน้อยรอกอะห์ก็ขึ้นอยู่กับว่ายืนยาวหรือว่ายืนสั้นนะครับวะอุมารุรอฎิยัลลอฮุอันฮุลัมมาจะมาอันนาสอะลาอุบัยศ็อลลาบิฮิม20รอกอะห์นะและท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั้นเมื่อตอนที่ท่านรวบรวมผู้คนนะให้ละหมาดตามท่านอุบัยนะครับนั้นท่านอุบัยได้ละหมาดนำพวกเขา20รอกอะห์นะวัสซอฮาบะตุรอฎิยัลลอฮุอันฮุมมินฮุมมันยุกิลลุวะมินฮุมมันยุกซิรนะแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเองนั้นนะครับบางส่วนนะบางคนในหมู่พวกเขานั้นก็อะไรครับละหมาดน้อยหมายถึงจำนวนรอกอะห์น้อยนะครับวะมินฮุมมันยุกซิรแล้วก็บางคนก็ละหมาดได้ครับจำนวนรอกอะห์มากนะครับวัลฮัดดุลมะห์ดูดุลานัสซอะลัยฮิมินัชชารีอะห์และขอบเขตที่ถูกกำหนดตายตัวนั้นไม่มีตัวบทหลักฐานนะครับกำหนดเอาไว้จากผู้บัญญัตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านเชคซอลาบินฟาวซานนะครับได้เขียนนะครับแล้วก็เป็นทัศนะอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่พี่น้องครับผมอยากที่จะให้พี่น้องนั้นนะครับมาคิดพิจารณาไตร่ตรองแล้วก็เปิดใจให้กว้างนะครับกับสิ่งที่เราได้รับฟังจากที่ผมอ่านมาทั้งหมดนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของละหมาดตะรอวีห์เนี่ยเป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของคนที่ยังไม่เข้าใจหลายๆคนนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่ายังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็พอไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยทำให้จิตใจนั้นคับแคบนะครับ
จำให้ทำให้มีความรู้สึกนะครับขัดเคืองนะกับสิ่งกับคนอื่นที่ไม่ตรงกับเรานะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวผมเองที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆคราเนี่ยบางทีผมรู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็ไม่สบายใจเลยกับพฤติกรรมนะครับของเรานะครับสิ่งที่แสดงออกมาของพวกเรานี้เนี่ยนะครับแสดงถึงความใจแคบของพวกเรานะครับแล้วก็แสดงถึงการเรียนรู้ที่ผิดๆของเรานะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับก็แสดงถึงการสั่งสอนนะครับที่ผิดพลาดของโต๊ะครูบางคนนะครับที่เอาเป็นเอาตายนะครับกับเรื่องที่มันที่ท่านเชคซอลาห์บินฟาซานใช้คำว่าวัลอัมรุฟีดาลิกะวาซิอนะครับเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเปิดกว้างได้นะครับเพราะนั้นพี่น้องครับตรงจุดนี้เนี่ยนะครับสาเหตุที่มีความแตกต่างหลากหลายกันอย่างกว้างขวางเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าความขัดแย้งนะครับหรือความแตกต่างนะครับของสายรายงานฮะดีษนะครับที่รายงานมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างมากมายนะครับเพราะว่าบางรายงานเนี่ยนะครับรายงานไว้ว่าละหมาด20รอกอะนะครับอย่างเช่นของซาอิบบินยะซีดนะครับรายงานไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับละหมาด20รอกอะนะครับแล้วบางรายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นละหมาดถึง36รอกอะนะครับบางรายงานบอกว่า23รอกอะนะบางรายงานบอกว่า11รอกอะนะครับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเขาบอกว่าท่านซาอิบบินยะซีดรายงานไว้20รอกอะนะครับแล้วก็ยะซีดบินรูมานนะครับรายงานไว้นะ23รอกอะนะครับแล้วก็รอฟิอะนะครับขอโทษวะรอวานาฟิอะนาฟิอะมาลาบินอุมัรนะครับมาลาอิบนุอุมัรรายงานไว้39รอกอะด้วยกันนะครับแล้วก็อุบัยนะครับรายงานไว้11รอกอะนะครับแล้วก็ด้วยกับการรายงานที่หลากหลายนี่เองนะครับทำให้แต่ละคนนั้นยึดถือตามที่ตัวเองเห็นว่ามันถูกต้องที่สุดนะแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็บางคนยังพยายามที่จะรวบรวมนะครับสายรายงานต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมที่อาจจะแตกต่างจากที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาหรืออาจจะแตกจากที่นักวิชาการบ้านเราเคยฟันธงกันมานะครับด้วยเหตุนี้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องทำใจให้มันเปิดกว้างนะครับอันใดก็ตามที่บรรดานักวิชาการเขานะครับถือว่ามันเป็นมัสอะละฮ์คิลาฟิยะนะครับแล้วก็มันเป็นคิลาฟที่มุอ์ตะบัรนะครับก็คือเป็นคิลาฟที่เขายอมที่จะอารุ่มอร่วยกันได้นะครับเราก็ต้องทำใจยอมรับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เมื่อไปที่ไหนนะครับก็ได้ก็เมื่อยอมรับนะครับกับความแตกต่างนี้แล้วก็ต้องอะไรครับต้องรักษามารยาทนะครับในการที่จะนะครับไม่สร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นนะหรือพยายามทำตัวให้มันมีความเป็นเอกภาพนะเพราะว่าในหมู่บรรดานักวิชาการที่เห็นนะครับแตกต่างนั้นนะครับพวกเขาก็มีมารยาทแบบนี้ตามที่ผมกล่าวนี้นะเพราะว่านักวิชาการบางคนเนี่ยอย่างท่านเชคซอลาห์อย่างท่านเชคมูฮัมหมัดบินอุไซมีนเนี่ยนะครับทั้งที่ท่านมีทัศนะว่าที่ถูกต้องน่าจะเป็น11รอกอะห์แต่ท่านก็พูดนะครับเอาไว้นะครับว่าแต่ใครก็ตามที่ไปในดงที่เขาละหมาดกัน20รอกอะห์เนี่ยก็ควรที่จะละหมาดตามเขานะเพราะให้เอาตามหะดีษที่ว่าใครก็ตามที่ละหมาดตามอิหม่ามจนกระทั่งเสร็จเขาจะได้ผลบุญเท่ากับการละหมาดทั้งคืนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وحسين